ฟิล์มวันนี้วันหยุดพวกเราอ่ะมาเปิดร้านขายไอติมหลอดวันแรกด้วยจะมีคนมาซื้อหรือเปล่านะน่าหนาสีน้องฟิลไอติมหลอดนะคะ3แท่ง10บาทค่ะมีหลายรสให้เลือกด้วยนะคะขายอะไรคะขายไอติมหลอดค่ะขายแพงเนี่ย3แท่ง10บาทค่ะเอา3แท่งได้ค่ะเอารสไหนดีคะเอาแดงเขียวผสมได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะอันนี้โอเคค่ะ3แท่งได้แล้วค่ะอ่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ฟิล์มดีใจจังเลยอ่ะขายได้ตั้ง10บาทแล้วใช่น้องฟิล์มลูกค้ารายแรกมาแล้วเดี๋ยวพี่ว่านะเดี๋ยวก็มีคนอุดหนุนอีกใช่พี่ฟิล์มไอติมหลอดมั้ยคะไอติมหลอดค่ะฟิวเรามาขายไอติมหลอดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีเงินค่าขนมเอาไว้ใช้เองไม่ต้องรบกวนพ่อแม่จริงเหรอฟิวเดี๋ยวเพื่อนขายเรียกลูกค้ากันไอติมหลอดไหมคะมีหลายสีนะคะไอติมหลอดไหมคะ3แท่ง10บาทค่ะไอติมหลอดไหมคะไอติมหลอดอร่อยอร่อยค่ะไอติมหลอดไหมคะลูกค้าไอติมหลอดไหมคะลูกค้าเท่าไรคะ3แท่ง10ค่ะเอารสอะไรดีคะเอาสีอะไรบ้างคะเอาสีแดงจ้ะอีก2แท่งเอารสอะไรคะเอาส้มหรือว่าโอเคค่ะได้ค่ะลุง3แท่ง10ค่ะขอบคุณค่ะพี่อุ่นค่ะไปซื้อไข่ต้มไข่ต้มไอติมหลอดไหมคะไอติมหลอดค่ะ3แท่ง10ค่ะไอติมหลอดนะคะไม่ฟิล์มเปิดร้านแป๊บเดียวขายได้ทั้ง20แล้วใช่น้องฟิล์มพี่โอวันนี้เดี๋ยวลูกค้าก็มาเรื่อยๆจริงด้วยน้องฟิล์มทำเลยมันใหม่ตรงนึงก็ขายไอติมหลอดด้วยอ่ะกินไหมกินค่ะแม่ตาลไปรีบไปซื้อกันแล้วน้องขายยังไงคะ3แท่ง10บาทค่ะพี่รับไหมคะเอาค่ะเอาสีแท่งดี3แท่งพอกินเหรอโอเคเอาสีอะไรลูกนี่ค่ะสีเขียวแล้วก็อีก2แท่งเอาสีอะไรคะสีแดงอ้าวโหแล้วก็อีกอันนึงค่ะสีแดงโอเคอะไรเลยพี่ฟิล์มอันนี้น้องฟิล์มสีแดงแล้วอ่ะดูดิพี่ขอดูอันนี้น้องฟิล์มสามอะไรพี่ฟิล์มแล้วก็อีก1อันอันไหนแข็งแล้วอ่ะโคนี่โอเคอากาศกำลังร้อนๆเลยนะเนี่ยมันใหม่นี่ค่ะ3แท่ง10บาทสตางค์ในกระเป๋าให้แม่หน่อยไอติมหลอดไหมคะ3แท่ง10บาทค่ะขอบคุณค่ะเอาลูกค้าทานแน่อร่อยนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะค่ะอุ้ยฟิว30แล้วนะวันนี้ใช่พี่ฟิล์มเล่นกันค่ะต่อไอติมหลอดนะคะ3แท่ง10บาทค่ะไอติมหลอดไหมคะอร่อยอร่อยนี่นะคะมีหลากหลายรสชาติแน่ลูกฟิวเทมาเลยต้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะงานก็ตกจริงด้วยตกงานมาหลายวันแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรกันดีเนี่ยช่วงเนี้ยงานการก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีใช้อ่ะจริงด้วยเราไปหางานทำที่ไหนอ่ะเขาไม่มีใครรับเราเลยไปเราไปหาสมัครงานกันดีกว่าต้นไปไปเฮ้ยต้นเด็กที่ไหนมาขายไอติมอยู่ตรงนู้นอ่ะเออจริงด้วยอ้อมเออช่วงนี้เราไม่มีตังค์ใช่ป่ะเด็กกันอยู่กันสองคนเนี่ยเราไปเรียกค่าคุ้มครองกันดีกว่าเออไปสิไปไอติมหลอดไหมคะ3แท่ง10บาทค่ะไอติมหลอดไหมคะรสอะไรดีคะพี่คะไอติมหลอดไหมคะน้องใครให้มาขายแถวนี้เนี่ยรู้ไหมว่าแถวเนี้ยพี่ดูแลอยู่พี่คะแต่นี่มันที่สาธารณะนี่แถวนี้ใครก็รู้ว่าฉันคุมอยู่ใช่แถวเนี้ยเจ๊อ้อมก็คุมอยู่ถ้าอยากจะขายนะต้องเสียวันละ200พี่ฟิล์มต้องเสียวันละ200เลยเหรอใช่ฟิวเราจะหาจากไหนอ่ะวันนี้มันขายได้แค่30เองน่วยอ่ะพี่คะพวกหนูต้องเสียวันละ200เลยเหรอพวกหนูไม่มีเงินหรอกใช่พี่พวกหนูขายวันนึงอ่ะได้กำไรไม่กี่บาทหรอกตั้งแต่เช้าขายมาได้แค่30เองใช่พี่ไม่ได้ต้องจ่ายวันละ200ถ้าอยากขายก็ต้องจ่ายถ้าไม่ให้นะเดี๋ยวจะให้ต้นรื้อร้านเลยน้องจะจ่ายไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายนะพี่จะรื้อร้านเลยนะใจเย็นก่อนดิพี่ใช่พวกหนูไม่มีตังค์นี่ถ้าไม่มีตังค์ไหนเอามาชิมสักแท่ง2แท่งก่อนสิได้พี่เอารถไหนดีคะมีรถอะไรบ้างอ่ะตามนี้เลยพี่น้ำสีตรงนี้เลยก็ได้พี่เอาสีแดงละกันสีแดงเหมาะกับพี่มากค่ะฟิวสีแดงให้พี่ก่อนฟิวรีบทำดิพี่เขาทานแล้วจะได้เย็นเย็นอาค่ะตอนนี้หัวเขาอุ่นหมดแล้วเนี่ยแล้วพี่อะคะเอาอะไรดีเข้มเข้มอย่างเงี้ย
ต้องเป๊ปซี่แล้วได้ค่ะเป๊ปซี่เป๊ปซี่อันไหนนี่ฟิวเฮ้ยเร็วๆหน่อยน้องร้อนอ่ะค่ะนี่หายได้เลยอ่ะพี่ถ้าพวกพี่ได้ไอติมแล้วอ่ะก็อยากเก็บค่าที่หนูเลยหนูไม่มีตังค์ใช่พี่พี่ได้หรอกอันนี้แค่ไอติมแต่ค่าที่อ่ะเรายังต้องเก็บอีกพี่พวกหนูไม่มีเงินหรอกอย่าเก็บตังค์พวกหนูเลยค่ะพี่ไม่เก็บก็ย้ายไปเราไม่ขายที่นี่พวกพี่ไม่สงสารพวกหนูบ้างเลยหรอใช่พี่พวกหนูไม่มีตังค์จริงไม่มีตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขายไปก่อนครบ200เมื่อไหร่พี่จีรออยู่ตัวเนี้ยแย่แน่เลยอ่ะพี่ฟิล์ม200จะได้วันไหนเนี่ยนั่นนะสิตั้งแต่เช้าเพิ่งได้แค่30เอง170จะหามาจากไหนอ่ะใช่ไอติมหลอดนะคะอร่อยเลยค่ะ350บาทค่ะ310บาทค่ะไอติมหลอดนะคะไอติมหลอดค่ะ310บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาน้ำส้มแล้วก็น้ำแดงแล้วก็น้ำเขียวครับส้มแดงเขียวนะคะแดงเขียวน้องฟิล์มส้มเฮ้ยต้นลูกค้ามาซื้อแล้วเดี๋ยวต้นไปเก็บตังค์กับน้องเขาเลยนะมีค่าเก็บเองเดี๋ยวได้แล้วค่ะพี่อ่ะค่ะ10บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยน้องจ่ายตังค์ทางนี้เอาจ่ายตังค์ทางนี้เหรอครับน้องเปล่าค่ะพี่เขามาเก็บค่าที่อ่ะใช่ค่ะเก็บค่าที่เหรอพี่เก็บทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ของเขาอ่ะใช่แต่ที่จริงมันเป็นที่สาธารณะพี่พวกหนูก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องให้เขาอ่ะ200ป้าโอ้น้องไม่ต้องไม่ให้หรอกเดี๋ยวพี่ให้น้อง10บาทกันนะได้ค่ะขอบคุณค่ะเสร็จมาน้องทำไมไม่จ่ายอ่ะทำไมไม่ให้ต้นอ่ะครั้งละ10บาท20ครั้งก็ครบแล้ว200จริงด้วยเมื่อกี้เขาจะยื่นให้อยู่แล้วทำไมไม่ให้อ่ะพี่งั้นรอครบ200ก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาใช่พี่รอแป๊บนึงนะได้เดี๋ยวยืนรอตรงนี้แหละได้ค่ะไอติมหลอดไหมคะ310บาทค่ะไอติมหลอดไหมคะพี่หลานสีนะคะพี่ฟิล์มขายตั้งนานเพิ่งได้40บาทเองอ่ะใช่แล้วเมื่อไหร่จะครบ200ทุนก็ยังไม่ได้หักเลยเนี่ยใช่พี่ว่าวันนี้เราเข้าเนื้อแน่เลยไอติมหลอดไหมคะไอติมหลอดค่ะไอติมหลอดไหมคะวิมีคนมาขายไอติมหลอดตรงนี้ด้วยอยากกินพอดีเลยวู้อยากกินตั้งนานแล้วนะเนี่ยเอาไอติมหลอดไหมคะน้องขายยังไงคะ3อัน10บาทค่ะใช่ค่ะขายถูกนะเนี่ยงั้นพี่เอาS เอาแฟนต้าน้ำแดงแล้วก็เอาสไปซ์แล้วกันได้ค่ะน้องๆพี่เขามายืนรอไอติมเหรอเปล่าละค่ะเขามายืนรอเก็บค่าที่อ่ะพี่อ่ะเนี่ยของ20บาทอ่ะค่ะเดี๋ยวนะเก็บค่าที่ใช่พี่เก็บทำไมอ่ะก็เขาบอกเนี่ยที่ของเขาเก็บ200แน่ค่ะก็นี่มันที่สาธารณะน้องจะไปให้เขาทำไม200ก็เขาบอกเขาจะเก็บอ่ะพี่ถ้าไม่ให้อ่ะเขาจะพังร้านพวกหนูจริงด้วยอ้าวอย่างนี้ไม่ได้นะน้องเนี่ยของพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าคนที่5พอดีใช่ไหมฟิลเราเพิ่ง50เองตั้งแต่เช้าอ่ะโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เลยน้องโทรแจ้งตำรวจเลยอย่างเงี้ยได้เหรอพี่ก็มันที่สาธารณะถ้ามีใครมารังแกเราเราก็แจ้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ถูกแล้วนี่เขาก็จะได้มาดูซิว่าเจ้าสองคนนั้นอ่ะมันจะเอาตังกับน้องได้ไหม200ก็200เถอะเดี๋ยวพี่โทรให้เลยอ่ะน้องเมื่อกี้ขายได้2เจ้าแล้ว20เดี๋ยวเราเก็บ20ก่อนก็ได้น้องไม่ต้องให้ไปให้ทำมาตรงนี้มันที่สาธารณะใครจะทำอะไรก็ได้คุณไปเอาเงินกับน้องเขาเนี่ยมันทำไม่ถูกนะเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กได้ไงเนี่ยก็แถวเนี้ยพวกเราดูแลอยู่มาตั้งนานแล้วเนาะต้นเนาะจริงด้วยเราดูแลอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะโทรไปหาตำรวจให้ตำรวจมาเคลียร์เลยว่าตรงเนี้ยพวกคุณเป็นเจ้าของพื้นที่จริงไหมเฮ้ยอ้อมตำรวจเลยเหรอวะเนี่ยแย่เลยเนี่ยจริงด้วยต้นอะไรดีอ่ะนั่นแหละสิมีเรื่องถึงตำรวจเลยนะเอาไงดีเราฮัลโหลตำรวจเหรอคะมีเรื่องแจ้งความค่ะมีพี่ใหญ่สองคนรังแกเด็กค่ะค่ะเขาจะเก็บค่าที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปแล้วมาเลยดีกว่านะคะมาเคลียร์ให้หน่อยค่ะฟิวค่ะเฮ้ยต้นเขาแจ้งตำรวจแล้วอ่ะเอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะก็ไปดีแล้วอ่ะเอาไปไหนอ่ะคุณพี่รีบไปไหนอ่ะไม่เกี่ยวค่าที่หรอมานี่กันดิพี่เนี่ยเดี๋ยวก็ครบแล้วเนี่ย200ใช่พี่มานี่ก่อนเป็นผู้ใหญ่อะไรรังแกเด็กทีหลังน้องไม่ต้องไปให้เลยนะมันพื้นที่สาธารณะเราทำมาหากินสุจริตเราไม่ได้ไปรังแกใครเราไม่ได้ทำอะไรสุจริตน้องไม่ต้องให้เดี๋ยวตำรวจมาโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะที่ช่วยขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอให้น้องขายดีแล้วกันนะได้ค่ะอันนี้เพิ่งมาขายวันแรกป่ะเนี่ยพี่เพิ่งเห็นใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะได้ขอบคุณค่ะพี่แล้วถ้าใครมารังแกอีกนี่โทรบอกเลยตำรวจ191เชื่อพี่ได้ให้เขาเคลียร์ให้พี่ฟิล์มว่าแต่
พี่คุณเมื่อกี้เขาให้ตังค์ยังอ่ะนั่นน่ะสิฟิวแต่ฟิวเป็นคนยื่นให้เขาอ่ะเฮ้ยเขายังไม่ได้จ่ายตังค์เลย10บาทมิจฉาชีพพี่เอาตังค์มาก่อนเฮ้ยฟิวแล้วเขาจะช่วยเราแต่เขาก็โกงเราเนี่ยโอ้มีเอาไว้หนูก่อนหนูขาดทุนนะเนี่ยไม่เป็นไรฟิวก็ยังดีกว่าเสีย200นะเสียแค่3ไม้ไอติมอ่ะขายต่อขายต่อไอติมหลอดค่ะไอติมหลอดไหมคะเฮ้ยต้นดีนะเนี่ยเราวิ่งออกมาทันไม่งั้นโดนตำรวจจับแน่เลยนั่นน่ะสิดีเราวิ่งออกมาก่อนเนี่ยเฮ้ยดีเฮ้ยไปไปฟิวพวกเราทำงานสุจริตอ่ะก็ยังมีคนมาโกงเราอีกเนาะค่ะพี่ฟิล์มแต่ก็ยังดีเนาะเสียแค่10บาทเดียว200แค่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขายกันต่อมา